บราโว่ BKK จับมือมาดามใหม่ MAI เล่นใหญ่เปิดตลาดบราโว่ไนท์มาร์เก็ตดร.โก้ปิงปองจักรบุ๋มแอนเปียเชอร์นำทีมเปิดร้านสุดคึกคักเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567ณบราโว่ BKK ย่าน RCA บราโว่ BKK โดย3ผู้บริหารโกซูซิง CEO เลฟวี่ลีชูลิน CXO และคุณมนูโกลเวอร์ Head of Sales จับมือ MAI Organizerโดยมาดามใหม่จีรนันท์ห้องแซงจัดงานเปิดตลาดบราโว่ไนท์มาร์เก็ตพบกับบูธสินค้าอาหารแฟชั่นกับเหล่าศิลปินดาราที่มาออกบูธโดย3ผู้บริหารได้เปิดเผยว่าวันนี้เราเปิดตลาดบราโว่ไนท์มาร์เก็ตเป็นครั้งแรกของการรีแบรนด์จริงๆอยากสร้างสีสันให้ชุมชนพระราม9อยากขอบคุณคุณไหม MAI และน้องดารานักแสดงทุกคนที่มาช่วยเปิดตลาดนี้ค่ะดิฉันชื่อเลวี่ผู้บริหาร Bravo BKK ค่ะวันนี้ Bravo Night Market ก็เหมือนsample ตัวอย่าง New Bravo BKK นะคะBravo BKK จริงๆอยากสร้างสีสันให้ชุมชนประดับเก้าเนอะอยากขอบคุณมากๆคนใหม่ organizer Bravo BKK Market ค่ะมาทุกคนดารามาช่วยเปิดตลาดนี้ตลาดนี้ก็เปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันบ่ายสามถึงสี่ทุ่มก็ชวนทุกคนมาช่วยสปอร์ตหน่อยแล้วก็อยากทำ Bravo BKK ดีประดับเก้าดีสนุกแล้วก็ที่แบบFit by day and fun by night fun by night concept Bravo BKK ค่ะตลาดข้างนอกเหรอใช่ปกติ Bravo BKK จริงๆก็เพิ่งรีแบรนด์ใหม่เมื่อก่อนที่นี่ก็โชว์ดีสิใช่ไหมแต่ว่าให้ Bravo BKK อันนี้ก็ตลาดแรกที่สุดนะคะปกติเรามีอีเวนต์เยอะแต่ว่ายังไม่แบบGrand Opening จริงๆ Bravo BKK ก็มันเมื่อกี้บอกว่าอันนี้แบบ sample ตัวอย่าง Bravo BKK ใหม่เลย ก็อันนี้แบบตลาด Bravo Night Market และสุดค่ะกับ My Organizer ค่ะเป็นงานแรกครับเป็นงานแรกของ Bravo BKK นะครับแล้วก็จริงๆอ่ะเราต้องการบอกให้ทุกคนในชุมชนของพระราม9เองเนี่ยได้มีโอกาสมาประสบการณ์ใหม่ๆครับมาเจอดาราหน้าตาน่ารักทั้งหลายกินอาหารอร่อยนะครับแล้วก็มาแชร์ experience กับพวกเราครับตรงนี้ก็เลยฝากบอกทุกคนได้ว่าถ้าเป็นไปได้เองเนี่ยให้ชวนทุกคนมาเยอะๆนะครับเราจะได้ทำเป็นโปรเจกต์ที่สนุกสนานมากกว่านี้ครับและในอนาคตมีแนวโน้มที่จะทำอะไรตื่นเต้นมากกว่านี้อีกเยอะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยได้มารู้จักกับทาง Bravo เนี่ยนะครับก็เมื่อตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเพราะว่าเรามาร่วมเปิดร้านขายของดาราเป็นCelebrity Market นะครับข้างในแล้วก็เวลาเขาจัดงานอีเวนต์เนี่ยคนมาเป็นหมื่นคนเลยคือคนเยอะมากแต่โปรเจกต์ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็คือมาร่วมสนุกสนานกันกับทาง Bravo เองทาง MAI Organizer แล้วก็ทางคุณลิวี่กับคุณสิงห์เนี่ยก็คือเป็นเจ้าของที่แบบว่าใจดีเมตตาช่วยพวกเราช้อปปิ้งกันเยอะนะครับโดยเฉพาะคุณลิวี่ที่เป็นMiss Universe มาเลเซียด้วยนะปี2008นะครับมีความงามด้วยสวยด้วยใจดีด้วยแล้วก็เหล่าดาราวันนี้ก็เลยแบบเหมือนตัวโก้เองอ่ะก็เป็นคนที่เวลาจะไปออกบูธที่ไหนดาราก็จะรวมพลกันไปแก๊งใหญ่ๆพวกเราก็จะเป็นชาแบบออกบูธดารากันแล้วก็เลยมีโอกาสชักชวนว่าเอ้ยมาที่นี่กันไหมเขาจะเปิดกันทุกวันนะแล้วก็ตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งหรือว่าสี่โมงเย็นเนี่ยถึงสี่ห้าทุ่มก็ลองมาดูนี่เป็นวันแรกก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับยังไงก็เชิญชวนคนที่อยู่ระแวกพระราม9หรือว่าใกล้ๆ RCA หรือใครอยากจะมาเดินหาสินค้าแปลกๆใหม่ๆหรืออยากจะมาร่วมจอยขายก็ติดต่อมาที่ MAI Organizer ได้แต่วันนี้ดาราเนี่ยไม่ได้มาแค่ตัวโก้เนี่ยคือมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยคุณพิมพันธ์นะครับนี่ครับคุณพิมพันธ์นะครับนี่คุณเปียเชอร์คริสเตนสเตนแล้วก็น้องเปรี้ยว AF2 นะครับแล้วก็จึงมีนี่ค่ะคุณปิงปองนะคะเริ่มงงจับเพื่อนแล้วก็มีอีกเยอะฝั่งนู้นนี่ก็จะมีคุณคุณจักรบุ๋มมีคุณจุ๊บแจงมีพี่ยานะครับแล้วก็มีแอนบรอกกดน้องตั้งโอ๋น้องฟิล์มน้อง
โตแต่น้องน้องกอนแล้วก็น้องน้องบิ๊กโอ้ยเยอะเยอะเยอะไม่เยอะไม่รู้แต่คนหล่อเยอะอาหารก็แซ่บอร่อยคนหล่อเยอะผู้บริหารก็แซ่บหรือถ้าเกิดอยากจะมาร่วมเจอแบบหายากนะครับงานที่แบบกิจกรรมแบบนี้แล้วผู้บริหารน่ะจะลงมาสนุกกับพวกเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นกันเองดังนั้นเนี่ยใครว่างๆหรือว่ามาจัดกิจกรรมที่บราโวก็สามารถแวะออกมาด้านนอกได้นะครับว่ามันมีตลาดนัดเป็นแบบว่าไนท์มาร์เก็ตอยู่ข้างนอกครับถ่ายรูปกับดาราก็ได้นะคะใช่ไหมถ่ายคู่กับมิสยูนิเวิร์สของมาเลเซียปี2008ก็ได้คนก็คงเห็นพี่จากอีเวนต์ต่างๆแล้วนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อจะลุยต่อไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็จะทำให้สำเร็จค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าให้เข้ามาช่วยแชร์กันนิดนึงให้เข้ามาเที่ยวมาเล่นกันนิดนึงนะคะมาช่วยกันสนับสนุนให้ตลาดนี้ดังๆไปยิ่งๆขึ้นค่ะเราจะช่วยทำให้มันสำเร็จครับมีจอดรถอะไรก็สะดวกสบายเนาะใช่ค่ะ 1,300 คันใช่ไม่พอเดี๋ยวเปิดร้านนี้อีกเนี่ยค่าเช่าที่วันละร้านไม่เป็นไรเปิดเลยอุ้ยโทษทีค่ะขออนุมัติแทนเขาเลยโอ้เลิศมากเลยเป็นจุดๆนี้เริ่มจากคุณพิมพันธ์ก่อนเลยคุณพิมพันธ์ไปใกล้ๆหน่อยเร็วคุณพิมพันธ์นี่คือเขาเป็นรถอะไรอ่ะเขาขนทางวันนี้เอารถทรัคเลมอนมาค่ะเป็นน้ำเลมอนฮันนี่นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเราก็จะมาออกกับพี่ใหม่ค่อนข้างบ่อยค่ะ MAI Organizer นะคะติดตามได้ใน IG แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะเจ้าของสถานที่นะคะนี่คนลงทุนจริงอ่ะเขาคือตัวจริงในเรื่องการออกบูธเขามีรถคุณเบเชอร์คะคุณเบเชอร์นี่คือแบบว่าใหม่ถอดด้านนะคะธุรกิจใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของ environment คือช่วยเรื่องโลกร้อนพยายามจะใช้ product ที่มีพลาสติกน้อยแต่ทำเทียนก็จะมาจาก soil wax นะคะธรรมชาติแล้วก็พวกแปรงสีฟันก็ทำจากไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้กล่องใช้อะไรแวะมาดูกันได้นะคะที่ร้านค่ะน้องเปรี้ยวเอฟร้องเพลงก่อนไหมของเปรี้ยวก็ขายเปรี้ยวซ่าปลาระเบิดค่ะไม่เปรี้ยวเขาต้องมากับผู้ชายด้วยหรือเปล่าเฮ้ยมันนี่สิคู่กันร้านก็ติดกันนะร้านข้างกันมากับใครนะฟิล์มกันกินกับน้องฟิล์มนะใครอันนี้เขาขายข้างๆกันเปิดตัวไปเลยอยู่ข้างกันตลอดเวลานะอยู่ข้างชั้นด้วยเหรอก็ขอบคุณที่มางานเราสองคนนะไม่ใช่ค่ะก็ของเปรี้ยวขายเปรี้ยวซ่าปลาระเบิดนะคะเป็นปลาระเบิดนะคะก็คนละ60บาทค่ะพร้อมน้ำจิ้มนะคะปกติก็คือขายในออนไลน์นะคะใน IG ทาง LINE แมนนะคะวันนี้ก็มามีหน้าร้านที่ Bower BKK นะใครที่สะดวกก็มาซื้อกันที่นี่ได้ค่ะและอีกคนหนึ่งล่ะฟิล์มกันกิจนะครับขายเป็นเฉาก๊วยนะครับหวานเย็นชื่นใจร้อนๆก็แวะมาได้นะครับอยู่ข้างๆกันวันนี้เขาชื่นใจกันหมดแล้วเนี่ยหลบหลบไม่หน่อยคุณใหญ่คุณใหญ่คนท้องคนไส้ต้องหลบให้คนสวัสดีค่ะปิงปองสแกวัดคุณไม่สูงอ่ะปิงปองสแกวันนะคะก็ขายกับโก้ตลอดออกเราเป็นคู่หูกันมานะคะก็ตอนนี้มันขายลูกตาลอยแก้วแล้วก็มะม่วงกะปิวงอะไรนะคะก็ประจำนี้ก็มีเปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยถ้าเกิดเพื่อนดาราคนไหนออกชนเราก็จะเปลี่ยนให้แล้วก็ใครต่อไปดีเนื้อน่ะผู้บริหารแล้วจุ๊บแจ้งมาก่อนแล้วกันพี่แจ้งมาก่อนจุ๊บมาพี่แจ้งผมมาจุ๊บมาจุ๊บมาผมปลาทอดครับมีปลาทอดมีข้าวขาหมูมีหมูสเต๊ะหลายอย่างหลายอย่างทุกอย่างเลยนะทุกอย่างไม่ต้องถามกันเลยนะเนี่ยก็สวัสดีนะคะก็อย่าลืมนะคะแม่จวงยกนิ้วค่ะก็ขายลูกชิ้นไม้ละ10บาทค่ะเดี๋ยวบางอีเวนต์ก็อาจจะมีน้ำพริกไปขายนะคะโอ้ยติดตามได้นะคะอร่อยค่ะติดตามได้นะคะ MAI Organizeค่ะพี่แอนค่ะท่านมรกตนะคะวันนี้ก็คือมาขายวันแรกเลยเป็นมือใหม่นะคะแม่ค้าหัดใหม่แม่ค้าเพิ่งมาก็ขายน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเส้นผมนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงค่ะก็ใครสนใจก็เชิญที่บูธเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ย่ามาสวัสดีค่ะยาภูษยานาคสวัสดิ์นะคะวันนี้ก็งานแรกเลยเป็นเรื่องเป็นราวเกี๊ยวหมูบวกกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดแวะมาชิมเลยค่ะขอแบบอยากให้ชิมอยากให้มากันเยอะๆงานแรกครั้งแรกอยากประสบความสำเร็จเนาะ
ฟังก็อร่อยแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโตนะโตนะโตมากสวัสดีครับผมตนแตนะครับที่บ้านผมทำเป็นธุรกิจผลิตน้ำพริกกันนะครับแล้วผมก็ต่อยอดมาอีกร้านนึงชื่อว่าก๋วยก๋วยครับเป็นหมี่ขยุ่มไก่ฉีกน้ำพริกน้ำย้อยปกติเราจะรู้จักแต่หมี่ไก่ฉีกหรือว่าหมี่คลุกใช่ไหมครับแต่ของผมมันจะมีความเป็นวัฒนธรรมหน่อยยังไงลองแวะไปดูแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับอร่อยมากเลยครับผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายมาแล้วผู้ชายมาสวัสดีครับบิ๊กกรีวัฒน์เทวกุลนะครับวันนี้ก็มาในนามของช่องเล่นใหญ่ Channel ครับก็จะมีบิ๊กก็โตนวันนี้มาขายชานมไข่มุกครับนี่ฝากอุดหนุนด้วยนะครับทั้งหมดทั้งหมดไม่ได้เลยโอ้โหติดนะสวัสดีครับก็วันนี้มาช่วยพี่โก้ครับถ่ายขนมจีบจะพูดไปสิเออขายขนมของตัวเองด้วยสิครับก็เดี๋ยวมีแบรนด์ขนมจีบซาลาเปาครับถ้าใครที่ชอบก็มาอุดหนุนกันได้ครับชื่อแบรนด์ชื่อจีบได้เปล่านะครับเออเลิศเด้อแล้วผู้ชายผู้ชายได้เลย